ผมเริ่มที่เรื่องวัคซีนแต่ว่าผมไปต่อที่เรื่องของการรักษาโควิด -19 ซึ่งการรักษาโควิด -19 เนี่ยมันรักษาได้แล้วแล้วในที่นี้เนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะกวนประสาทหมอหรือนักพุทยาศาสตร์ที่ไม่ต้องการใช้คำว่ามันมียารักษาได้ผมจะใช้คำว่ามันมียาซึ่งบรรเทาอาการจนหายได้แต่ว่ายาชนิดนั้นมันไม่ได้ปราบไวรัสพะไวรัสเนี่ยมันฆ่าไม่ตายหรอกด้วยยา ยามันรักษาไม่ได้แต่ว่ายามันทําให้คนอาการหายได้แล้วก็ภูมิคุ้มกันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ร่างกายปกติกลับบ้านได้ผมผมใช้คำอธิบายอย่างนั้นก็แล้วกันนะฮะถ้าจะพูดว่ามันมียาซึ่งบรรเทาอาการและทําให้คนคนนั้นอาการดีขึ้นได้แล้วหายแล้วกลับบ้านได้เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าหลายคนมีข้อสรุปเหมือนกันรวมทั้งหมอทุกคนซึ่งจ่ายยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอเวอร์แมทินฟาริพีวาเรีย หรือแม้กระทั่งฟ้าทลายโจรเนี่ยนะฮะแอนโดรกาฟอล์ไลหรือแอนโดรคาฟลิติสอะไรเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะออกเสียงยากเหลือเกินเนี่ยไม่ว่าคุณจะจ่ายยาอะไรซึ่งตอนนี้มันมันก็มีการจ่ายยาหลากหลายชนิดตามที่ผมพูดมาเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นเฟกนิวส์นะฮะหมอส่วนใหญ่เขาก็ให้พวกนี้แหละไอเวอร์เมกตินสโตรเมกเทลฟ้าทลายโจรแอนโดรกาฟอล์ไลฟาริพีวาเรียมันก็แล้วแต่มันก็ยาพวกนี้ทั้งนั้นนั่นแหละมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้เยอะถ้ากินตั้งแต่เนิ่น นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ซึ่งไม่มียาที่จะรับมือกับโควิดมันมีและถ้าการผลิตยามันทําให้ทุกคนเข้าถึงยาได้ในที่สุดแล้วนั่นคือแนวทางในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ที่ดีที่สุดไม่ใช่ล็อกดาวน์และทุกคนสังเกตดูตัวเลขการตรวจผู้ซึ่งติดเชื้อโควิด -19 เนะี่ยโดยเปอร์เซ็นต์แล้วมาออกมาในแต่ละวันสมมุติว่าตรวจไป5 0,000่นตรวจไป60,000แล้วเจอคนติดเชื้ออยู่2 0 0 0 0 30,000ื่น มันก็สะท้อนว่าในแซมเปิลไซส์เซตนั้นเนี่ยคนมีเชื้อนะมันเยอะกว่าที่เราคิดผมไม่ได้บอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมีคนติดโควิด1 9ทีไปแล้วเป็นล้านแต่สมมุติว่าอัตราการระบาดในกรุงเทพเนี่ยมันมันกว้างกว่าที่เราได้เชื่อก่อนหน้านี้และสมมุติว่ามันเป็นไปได้ว่าในกรุงเทพมหานครยกตัวอย่างเนี่ยเป็นโซนสีแดงเข้มเนี่ยเช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดนี่นะฮะ การระ,าระบาดของเชื้อเนี่ยมันกระจายกระจัดกระจายทั่วถึงไปแล้วแล้วแล้วคนติดเชื้อเป็นล้านๆไปแล้วเนี่ยนะฮะมันยิ่งเป็นข่าวดีนะฮะและนี่ก็ไม่ใช่เป็นการพูดแบบประชดประชันที่มันเป็นข่าวดีเพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขผู้ติดเชื้อมันเป็นล้านๆไปแล้วก็แสดงว่าถ้าคุณนําตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งมันก็ยังค่อนข้างนิ่งอยู่ในระดับซึ่งเพิ่มขึ้นในแต่ละวันประมาณร้อยกว่าประมาณเกือบ200เนี่ยนะฮะ มาคำนวณดู infection fatality ratio เนี่ยมันจะกลายออกมาเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมากทีเดียวแล้วเราพูดถึงอัตราส่วน infection fatality ratio ที่อยู่ที่ประมาณ0.3-0.4หรือถ้าเกิดสมมุติว่าคนติดเชื้อไปไปครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยม,ม,มันมันคืออัตราการตายที่อยู่ที่ประมาณ0.1-0.2เองนะ นะแปลว่าโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดผมไม่ได้พูดถึงว่าทุกชีวิตไม่มีความหมายไม่ใช่ทุกชีวิตมีความหมายแต่ว่าเราประเมิน reality หรือศักยภาพในการฆ่าของไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณติดเชื้อเนี่ยโอกาสรอดเนี่ย,ก,ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าโอกาสรอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันอยู่ที่99.7%เซนี่ยนะฮะซึ่งมันน่าจะเป็นเช่นนั้นในกรณีของโควิด1 i โควิด2วตอนนี้เนี่ย ก็แสดงว่าตราการฆ่าชีวิตของมนุษย์โดยเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่สูงหนึ่งในยาซึ่งเอาไว้ใช้ในการรับมือกับโควิด -19 ได้ก็คือเรมเดสเซวียเรมเดสเวียซึ่งเป็นยาซึ่งเอาไว้ใช้กับอีโบลาเนี่ยตามที่าศาสตราจารย์นายแพทย์มนบพิธาภกรได้โพสต์ล่าสุดในประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าโพสต์ฮอกแอนาลิซของเรมเดสเเวียพะว่ายาช่วยลดอัตราตายหรือการใช้เครื่องช่วยหายใจได้ในกลุ่มผู้ป่วยโควิดที่จำเพาะเรมเดสเวียถือว่าเป็นมหากราบของยารักษาโควิดตัวหนึ่ง ตั้งแต่ปีที่แล้วที่นำยาซึ่งพัฒนาสำหรับอีโบลามาใช้เป็น r e เพ r ร์ s i ซิ่งดรในโควิดจนมี A C T T 1 phase ส r C T ลงใน New England Journal of Medicine เมืม่อปีก่อนว่ายาเนี่ยช่วยย่นระยะเวลาหายจากโรคได้5วันเนี่ยแต่ไม่มีในยะสำคัญในการลดอัตราการใช้เครื่องช่วยหายใจหรืออัตราการตายอย่างไรก็ดี F D A ในสหรัฐเข้าอนุมัติให้ใช้ยานี้นะฮะ ซึ่งก็เป็นยาซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะฮะเชื่อว่าเข้าใจว่าทรัมป์เนี่ยใช้ด้วยนะฮะดิประธานาธิบดีตอนนั้นใช้เรนโคฟทูแล้วก็ r e m d e ซเ v i รประเด็นก็คือว่าต่อมามีการศึกษา Solidarity ของ WHO ที่ออกมาตามหลังเพราะว่าชนิดนี้เนี่ยไม่ช่วยอะไรเป็นที่มาของ WHO recommendation ซึ่งไม่แนะนำให้มีการใช้ r e m d e s i v i r r ซึ่ง WHO เนี่ยผมเสริมเขาเขามีเงื่อนไขซึ่งมันเยอะเกินจนในที่สุดจริงๆแล้วเนี่ย ยาหลายชนิดซึ่งใช้ได้เนี่ยเับไม่แนะนําซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้เมื่อวันซืนมีการศึกษาตีพิมพ์ใน Clinical Infectious Disease ทำ Post-Hoc Analysis ของ a c t t 1พบว่าถ้าสับกรุ๊ปของผู้ป่วยโควิดที่เป็น High Risk หรือกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ยคือกลุ่มที่มีลิมโฟไซต์ขาและ uh, platelet ต่ำเนี่ยแต่มี n u u r o p h i l เขาสูงเนี่ยซึ่งมี r o g n o s i s ไม่ดีเนี่ยนะฮะ กลุ่มเนี้จะได้ประโยชน์กลุ่มเสี่ยงนี้จะได้ประโยชน์จากเรมเด s i v เซียสูงสุดโดยที่มี HR 0.59หรือ95 CI 0.39ถึง0.87สศาสตราจารย์นายแพทย์มนพิธาพกรนะฮะหัวหน้าสูย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลชี้อย่างนี้และเมื่อจำแนกความหนักของอาการผู้ป่วยซึ่งเริ่มให้การรักษาโดยดูความต้องการการใช้ออกซิเจนหรือโอนคสคอเนี่ย พราะว่าถ้ายาเรมเด s i v i วียในกลุ่มที่ต้องได้ออกซิเจนแต่ไม่ถึงกับต้องได้ h ฮฟลูนะ 5, เนี่ยนะฮะก็คือ OS5 เนี่ยจะได้ประโยชน์โดยที่มี HR 0.45วงเล็บเ5 CI 0.29ถึง0.71ถือเป็นข้อมูลที่สนับสนุนผลดีของการใช้ยานี้ที่ช่วยลดการป่วยหนักหรืออัตราการตายได้โดยที่มีที่ใช้ในกลุ่มที่จำเพาะขึ้นคือต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง และได้ให้เร็วพอสมควรคือในรายที่ต้องให้ออกซิเจนเนี่ยให้เลยแต่แต่ว่าในรายที่ต้องใช้ออกซิเจนแต่ยังไม่หนักขนาดที่ต้องใช้แบบไฮฟลอเนี่ยหรือใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยเพราะว่าให้ยากลุ่มนี้เนี่ยซึ่งเพราะว่าให้ยากลุ่มนี้ไม่ประโยชน์คือสายเกินไปเนี่ยนะถ้าให้เร็วเนี่ยก่อนที่จะใช้ออกซิเจนแบบไฮฟลอเนี่ยมันเป็นประโยชน์ ข้อมูลนี้ยังอาจทำให้การด a n c e หรือ Recommendation ในการใช้ยานี้ของแต่ละองค์กรมีความเห็นไปในทางเดียวกันมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจริงๆแล้วมันสวยงามมากไอ้ความที่โรคเนี้ยมันมียาหลากหลายชนิดซึ่งเอาไว้ใช้ในการรักษาได้แต่ว่าต้องให้ใหยาตั้งแต่เนิ่นๆคือคือ,คอไอ้ปัญหาในแต่ละครั้งในเวลามีการเซนเซอร์ด้วย Big Tech ด้วยวิ่งตามคำแนะนำที่ล่าช้าของ WHO เนี่ย WHO เงื่อนไขเขาเยอะ กว่าเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นยาซึ่งเอาไว้ใช้ในการรักษาได้เนี่ยป่านนั้นเนี่ยคนก็ตายไปอีกเป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนแล้วประเด็นก็คือว่า r e มด e เ i v วียเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะมันเอาไว้เอาไว้รับมือกับอีโบลาแล้วมันก็เอาไว้ใช้ในการรับมือกับโควิด -19 ได้ถ้าให้แต่เนิ่นๆเช่นเดียวกันฟาวิพิวเรียก็ให้แต่เนิ่นๆมันก็ช่วยเช่นเดียวกันกับฟ้าทลายโจและเช่นเดีวยวกันกับไอเวอร์เมกต ท่น,นี้ถ้าจะบอกว่ายาพวกนี้เอาไว้ใช้ในการรักษาโควิดไม่ได้อันนั้นเป็นข่าวปลอมคุณก็พูดได้แต่ถ้าคุณพูดอย่างนั้นเนี่ยคุณลดอากาศในการช่วยชีวิตคนซึ่งเขาติดโควิดรู้ไหมว่าในเวลานี้เวลาไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจ่ายายาอะไรหมอแทบจะทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในอินเดียในไทยในหลายประเทศในลาตินอเมริกาและทวีปแอฟริกาเนี่ยเขาก็จ่ายายาที่ผมพูดถึงอยู่ในรายการนี้เนี่ยละฮะ แล้วมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้เยอะถามว่ามันบรรยาซึ่งกินแล้วหายเลยไหมไวรัส,สตายเลยเปล่าไม่ใช่หรอกนะม,มันคุณไม่สามารถเอาชนะไวรัสโควิด -19 ได้แบบนั้นคุณก็เอาชนะได้แบบนี้แหละในการที่ให้ยาบรรเทาอาการพอ,พ,อ,พ,อพิร่างกายกลับมาสู่สภาพปกติร่างกายมนุษย์มันก็อยู่ต่อไปได้ อันนี้ในกรณีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสนะฮะแล้วติดเชื้อมาแล้วมีอาการหนักแล้วต้องรักษาการให้ยาแต่ละชนิดต่างๆที่ผมพูดในรายการนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยาซึ่งผมไปจินตนาการขึ้นมามันเป็นยาซึ่งเอาจริงๆแล้วคนซึ่งเขาดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยตั้งแต่เริ่มระบาดย้อนกลับไป15เดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะหมอเก่งๆในหลายประเทศก็ให้กันมีแต่ WHO ไม่รู้เรื่อง แล้วก็มีแต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยที่ไม่กล้าบอ,อกประชาชนว่ายาอะไรรักษาได้บ้างคำว่ารักษาได้คือกินแล้วอาการดีขึ้นคำว่ารักษาได้มันอาจจะไม่ได้แปลว่ากินแล้วโอโหโควิดตายแต่ที่แน่นอนคำว่ารักษาได้มันแปลว่าเมื่อกินแต่เนิ่นๆเนี่ยไอ้คนซึ่งติดโควิดอ่ะไม่ตายและสำหรับคนซึ่งเขาติดเชื้อโควิดเนี่ยแค่นั้นน่ยก็พอแล้ว กว่า WHO จะมาแนะนำว่ายาชนิดไหนเอาไว้ใช้ในการรักษาโควิด1 i d 1 9ได้เนี่ยนะฮะมันก็สายเกินไปแล้ว